ที่สุดหัวโผล่มาแล้วไอ้เนี่ยวันนี้เรื่องดีชาวมีเงี้ยดู
ต็มร้อยอยู่แล้วเต็มไม่ใช่แค่เต็มร้อยร้อยยี่แล้วดูจิตภาพเนี่ยเมาเกินร้อยอยู่แล้วเซาเล่นเซาเล่นนะครับเอามารอบเคลียร์ไปดีเดี๋ยวกลับขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันต่อนะครับผมนะเวลานี้เดี๋ยวเรามาเขาเรียกว่าเคลียร์บัตรธรรมดากันนะครับผมใครที่มีติดเนื้อติดตัวเอามาใช้กันอีกหนึ่งรอบเป็นรอบสุดท้ายแล้วก็ไม่มีขายแล้วนะอีกรอบหนึ่งใครส่วนใครยังไม่มีลงไปซื้อนะครับลงไปซื้ออีกหนึ่งรอบ20บาทเท่านั้นขายให้รอบนี้รอบสุดท้ายจะมาขายกันอีกทีหนึ่งปีหน้าเลยนะครับปีหน้าในส่วนของงานประจำปีของทางวัดทำแก้วยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับทางฝ่ายจัดบอกว่าก็จะนี่แหละจะเน้นวันเวลาให้มันตรงกับในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นะครับตั้งแต่วันที่12 13ได้โดยประมาณมาเนี่ยดูว่าปฏิทินอีกทีหนึ่งว่ามันจะมีการขยับคาดเคลื่อนแต่อย่างไรเสียก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับอยู่ที่ประมาณวันที่10กว่าของเดือนสิงหาคมนี้เจอกันเป็นประจำทุกๆปีของงานประจำปีวัดทำแก้วนะครับเอาละครับผมรอบนี้เคลียร์บัตรธรรมดาด้วยกันนะครับใช้กันเป็นรอบสุดท้ายเดี๋ยวหลังจากจบรอบนี้เรามาเคลียร์บัตรเหมารวมถึงสนุกสนานด้วยกันยาวๆนะครับผมไร่รำด้านบนเวทีในรอบบัตรธรรมดารอบสุดท้ายของค่ำคืนนะครับเสริมด้วยกันในบทเพลงรับเต้ยครับใจไม่จักพอเขาว่าจะมาขอ
จะครั้งตัดความดังน้องนาไม่รอฉันจะโดนแม่สอนร้องพี่ให้เป็นกับจนหมดสอบรักแยกเพื่อนแต่แสบแยกก็รักฉันไม่รอสุดสวิงนะครับผมถ้าเกิดมีอะไรติดอยู่ตรงนี้น่าจะกระเด้งไปไกลอยู่พอสมควรนะมองดูจากการกระเด้งแล้วเนี่ย
ตั้งหลักกันอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้เดี๋ยวเราสนุกสนานกันแบบเมดเล่ยาวๆกันไปเลยนะครับใช้เวลาในช่วงนี้ขอบพระคุณแฟนๆนักรำทุกๆคนด้วยนะฮะที่ติดตามมาให้กำลังใจมาช่วยกันซื้อบัตรลำวงกันตั้งแต่คืนแรกจนคืนนี้คืนที่9ของงานกันแล้วแล้วก็อย่าลืมติดตามกันไปร่วมสนุกที่หนองโพกันอีกหนึ่งงานนะครับแล้วก็งานต่างๆที่ทางฝ่ายจัดได้คัดสรรนะครับคณะนางรำมามอบความสุขให้กับแฟนๆยังไงก็ฝากติดตามให้กำลังใจกันไปทุกๆงานนะครับในค่ำคืนนี้ขอบพระคุณคณะกรรมการฝ่ายจัดกันอีกหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณพี่หนูนะครับพี่อ๋อพี่เอกรวมถึงพี่มดดำด้วยนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสมุอํานวยประภากโลเจ้าอาวาสของวัดทับแก้วรวมถึงคณะกรรมการวัดทุกท่านนะครับผมล่ำลากันไปหลังจากจบรอบนี้ในส่วนของงานประจำปีของวัดทับแก้วนะครับปิดฉากเจอกันอีกทีหนึ่งปีหน้านะครับฉะนั้นเวลาที่เหลือช่วงนี้สนุกสนานกันให้เต็มที่ด้านบนเวทีกับพวกเรารุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับเขาหลอกเขาชมจนทอมหรือใจเขาหลอกเขา
ที่จะพอ